เมื่อวันจันทร์เมื่อคืนนี่เองครับ8มีนาคมศึกอัศวินดำซ้ายมือหลังสวนพันยุทธภูมิเดิมขวามือแสนเก่งปิ่นสินชัยพิกัด118ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินเปลี่ยนสีเสื้อใหม่ครับเป็นแท็กซี่มิเตอร์ทรานสปอร์ตแม่ชื่อออกพลังเลยครับหลังสวนกางเกงสีแดงกางเกงสีน้ำเงินนั้นฉายาขุนเข่าเสียบอกนะครับส่วนกางเกงสีแดงนั้นขุนเข่าไร้น้ำใจหลังสวนแหมหยุดไปครึ่งปีนะครับคุณสเวกปิ่นสินชัยครับนี่ผู้จัดศึกคราวนี้เป็นโปรโมเตอร์ทดลองนะครับพันตัวโทสเวกปิ่นสินชัยศึกครั้งนี้นี่เป็นศึกการกุศลยกที่1และ2รวมกันครับขุนเข่าไร้น้ำใจนะครับกางเกงสีแดงขุนเข่าเสียบอกกางเกงสีน้ำเงินขึ้นมาท่านผู้ชมให้ขุนเข่าเสียบอกครับกางเกงสีน้ำเงินนั้นได้เปรียบถึง 2-1 เพราะว่าชกเป็นประจำและหนุ่มเหลือเกินครับ20หลังสวนนั้น26แล้วแล้วก็แหมเรือไปทีไปถึงครึ่งปีนะครับผู้ชมไม่เชื่อว่ามวยปล้ำด้วยการมวยเข่าด้วยกันนี้มีคุณยุทธภูมิแจ้งโพนาคครับเสื้อสีเข้มนั่นหัวหน้าเก่าผู้ชมไม่เชื่อครับมวยอยู่ตั้งนานนี่แหมเชื่อว่าเครื่องจะเดินไม่คล่องว่ากันอย่างนั้นเห็นไถนาแม่โยนทิ้งเลยครับหลังสวนชื่อหลังสวนนะครับแต่ว่าเป็นมวยพะเยาเชียงรายนู่นนะครับเดี๋ยวนี้เป็นจังหวัดพะเยาไปแล้วนะครับบ้านของโอ้โหอีกเรื่องการทอบ้านของคุณระดาวันวงศรีวงศ์สสคนเก่งนี่ท่านพลตรีเอกประมาณอดิเรกสารครับหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านก็มาเชียร์อยู่ด้วยเพราะว่ามวยครั้งนี้เป็นมวยการกุศลอย่างเขายกที่2แล้วนะครับแม่โอ้โหเล่นทัพบาลาเลยครับแสนเก่งสูงยาวกว่านะครับแล้วก็หนุ่มแน่นกว่าโอ้โหฟันศอกขยับเช็ดแรกซอกกันระหว่างแข้งกวาดล่างอ้าวครับเอียงข้างไปแสนเก่งในมวยอำนาจเจริญครับมวยอุบลราชธานีแววว่าจะได้เป็นจังหวัดแล้วนะครับแยกตัวเป็นจังหวัดแล้วอำนาจเจริญหมายหลังสวนต้องเฉง้อตีนะครับลำบากหน่อยเตี้ยกว่าเขาครับแม่มวยหยุดนานๆนี่มาปั้มเข่านี่ผู้ชมไม่เชื่อครับว่าเรี่ยวแรงจะดีนี่ว่าระบบหายใจยังไม่เข้าที่โดนแล้วครับขุนเข่าเสียบหกเจอเด็กแบบนี้ก็ลำบากหน่อยหลังสวนนี่แม่ค่าตัวนี่เกินแสนนะครับแต่เราไฟจิ้มทองทำแล้วครับซ้ายนี่เป็นไม้เม็ดระยะอ้าวแล้วครับแทงปิดแล้วแทงสวมหมวกกันน็อกแล้วแทงไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ก็สวมหมวกกันน็อกได้ครับหมดยกพอดีหอมแก้มสักทีอ้าวแยกกันแล้วเตะฉากครับเตะพามาบิดบิดวางแข้งมาหาทำไมก้มแล้วถึงก้านคอเลยครับคุณยุทธภูมิแจ้งโพนาบอกว่าทำและอัปคัตคุณยุทธภูมิสอนครับหมดยกที่2ครับ 5-2 ครับกางเกงสีน้ำเงินมวยไม่ได้แพ้กันเท่าไหร่แต่ว่าผู้ชมไม่เชื่อแรงของหลังสวนเพราะหยุดไปนานยกที่3ครับชมกันต่อหลังสวนนี่แหมค่าตัวนี่แสนขึ้นแล้วก็แสน5 200,000 ถึง 250,000 5 6ปีครับค่าตัวอยู่ระดับนี้ทรัพย์สมบัติเยอะมากครับมีเงินเก็บ 600,000 บ้าน3หลังครับที่ดิน50ไร่ที่บ้านมอเตอร์ไซค์3คันทอง35บาทร้านเสริมสวยให้ภรรยาอีกด้วยครับแสนเก่งนะครับตัวขึ้นแสนแล้วนะครับการนี้ก็มีที่20ไร่เงินแสนสองก็เพิ่งขึ้นมามวยเงินแสนไม่กี่เพลาว่ากันอย่างนั้นพูดซับแสงให้ผู้รู้กันหน่อยอัปคัตหลังสวนไม่เข่าแล้วครับปล้ำไม่ไหวมวยเด็กหนุ่มตัวใหญ่กว่าด้วยครับจะเล่นหมัดแล้วตั้งกำแพงหน้าไว้เอาแล้วกระแพงสักทีแทงทีหนึ่งเอาแล้วครับโอ้แสนเก่งทีแสนเก่งสวมหมวกกันน็อกเลยนะครับดูครับยกสูงแขนนี่สูงหลังสวนมาจะขู่จะหลอกยังไงแสนเก่งแกเฉยๆล็อกตีลำบากครับเฉงอตีลำบากเอาดันออกไปธรรมดาหลังสวนที่ชกกับใครก็ไม่ค่อยเสียเปรียบเรื่องสูงๆครับแต่ว่าวันนี้เจอแสนเก่งนี่ไม่ไหวครับโอ้แกใหญ่ยาวด้วยต่างหากแทงเอาครับแทงแล้วผลักออกไปแทงเด้งเอาละครับแสนเก่งไม่มีแววว่าจะกลัวรุ่นพี่เลยนะครับแก่อ่อนกันตั้ง6ปีเอาละครับจิ้มหมัดแล้วแม่ตอนหลังสวนดังๆนี่แสนเก่งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เลยนะครับตอนหลังสวนนี่ยิ่งใหญ่สมัยนี่ปราบแลมโบ้นี่แสนเก่งนั่นอายุ14เองครับลบบังเอาไว้แต่ว่าแหมอย่างว่าครับความรู้อาจเรียนทันกันหมดความเก่งก็เรียนทันกันหมดครับเด็กรุ่นหลังก็อย่างว่าครับเก่งขึ้นมาตามวัยตามเวลาโอ้โหแทงหน้าขาแทงปล้ำแล้วนี่หลังสวนจะลำบากครับนี่นะครับ
โดนผลักเข้าไปอีกแหมวางแข้งจะเป็นแหมถอยหลังไปสักโอ้โหกดอีกรูปมวยเสียแล้วครับอย่างนี้ถอยหลังไปสัก 4-5 ปีแหมหลังสุดได้เสียอย่างนี้จิ้มมาอายุ26แล้วก็อ๋อเรียกว่าหยุดไปนานนะครับจิ้มมาจะเด้งก็ไม่ได้เด้งครับก็สะบัดซะอีกนะจะเด้งได้ไหมแทงไม่เข้าครับตรงนี้สันเก่งล่ำเอาไว้ล็อกจะแทงหว่างแข้งไม่โดนโอ้ยโดนแทงกินเปล่าครับอย่างนี้อ้าวครับดูโอ้โหมีดันระหว่างแข้งด้วยครับอาวุธไม่ค่อยเข้าครับหลังสวนพยายามเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างว่าครับตัวเตี้ยกว่าเล็กกว่าดันจะเด้งได้ไหมแทงอ้าวครับแสนเก่งถอยหลังแล้วแทงเลยครับมีชกกันเมื่อวานนี่เองครับเหน็บได้ทีหนึ่งส่งท้ายหมดยกที่3กลับมาดูภาพช้าครับดูกระตุกกระชากครับแม่แขนนี่ทรงพลังจริงๆครับมวยไทยนี่แม่กำลังแขนนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเจอมวยปล้ำมวยฟัดดูก็พอเด้งแทงก้มตามองเท้าคู่ต่อสู้พอเขาเด้งปั๊บก็ผลักเลยครับดูครับลิกหลังสวนนี่พอเหลือขาเดียวนี่แย่หน่อยโอ้โหเกือบไปแล้วครับแทงไม่กระโดนหน้าแต่ว่ารูปมวยมันเสียครับสารวัตรเสวยครับพอเขาแทงมาเองสปริงตีไปเลยสปริงตีก็โดดตีครับโดดตีเข่าหมดยกที่3 7-1 ไปแล้วครับผู้ชมไม่เชื่ออนาคตของหลังสวนใน2ยกสุดท้ายครับนี่ครับการกำหนดราคาของมวยเนี่ยเขาดูอนาคตแล้วก็ดูอดีตด้วยครับดูอนาคตหมายว่าอีก2ยกไหวไหมอดีตก็คือว่าซ้อมเป็นยังไงบ้างแล้วก็อย่างหลังสวนนี่แหมหยุดไป6เดือนนี่ผู้ชมไม่เชื่อถือการฟิตซ้อมก็แหมมวยหยุดนานๆเนี่ยซ้อมมาให้เปรี้ยยังไงก็อืดแล้วก็ระบบหายใจไม่ดีครับเหนื่อยเร็วแสนเก่งครับหนุ่มแน่นกว่าดูครับเฉยๆโดนกับสวมหมวกกันน็อกคันที่เอาแล้วครับมาชุดนี้สวยมากหลังสวนจิ้มหมัดแม่ได้หายใจแค่สองไฟได้เสียนะครับหลังสวนนี่หัวจิตหัวใจนี่เหลือเกินอยู่แล้วครับหายใจอีก2ไฟนี่ได้เรื่องเลยนะครับจิ้มต่อยแล้วก็คุ้มค่านะครับหลังสวนนี่ไม่ท้อแท้แทงไม่อุ้ยลูกนี้เกือบไปแล้วดีบวายวางแข้งโดนเลยครับอย่างนี้แทงแม่ตัวเตี้ยกว่าลำบากครับแดงโอ้โหสวยมากวางแข้งไม่เข้าดันหน้าไว้จิ้มโดนแทงอาวุธไม่แพ้เท่าไหร่แต่ว่าแพ้รูปแพ้ลักษณะมวยเขาว่ากันอย่างนั้นโอ้โหอย่างเงี้ยครับแพ้ลักษณะมวยแพ้รูปมวยหักหมุนแสนเก่งใหญ่ครับชนแล้วก็ทะเลาะด้วยนะครับดูครับให้พี่แกออกแรงดูครับดูก็ซ้ายขวาโชว์พลังนะครับว่ากำลังขาผมยังเนี๊ยบอยู่เลยครับยก4ปลายยกแล้วเตะซ้ายเตะขวาได้สบายแทงมวยบางครั้งในการออกอาวุธแรงๆเร็วๆนี่เป็นการขู่นะครับว่าเป็นยังไงยก4ยก5แรงผมยังเหลือเฟือมวยไทยชก12ยกยังไหวอะไรทำนองนั้นการสั่งแยกหลังสวนนี่ดาราคนโปรดนี่ชอบสรพงษ์นะครับเวลาผู้หญิงก็ชอบจินดาราแหมใจเดียวกับคุณสันติสุขทีเดียวหลังสวนชักหมดแรงครับต่อยแล้วน้องมันไม่ยุบเนี่ยแหมลำบากเหมือนกันแสนเก่งนี่ชอบปิยะตระกูลราชแล้วก็จินดาราสุขภัทรแหมจินดารานี่ใครๆก็ชอบครับทั้งสวยทั้งหวานเป็นดาราที่แหมมืออาชีพครับเวลานี่ไม่มีเบี้ยวคิวครับนัด8โมงก็มา8โมงไม่ใช่ว่านัด8โมงเช้าโน่นบ่าย3ยังไม่มาครับดารารุ่นพี่รุ่นพ่อนั่งคอยกันเหงาไปเลยอับคุกจิ้มท้องแม่ต่อยลมไม่ได้คะแนนครับแม่รับแข้งต่อยและออกหมัดอย่างอื่นไม่ไหวครับบางทีปล้ำนี่ต้องใช้แรงเยอะครับต่อยนี่ใช้แรงน้อยจิ้มหมัดถีบซะอีกทีหนึ่งแม่ลังสวนเดินไปรับเท้าเลยครับอัปคัตน้องมันไม่กลัวซะแล้วใส่หมวกกันน็อกดูครับหมวกกันน็อกนี่สวมแล้วปลอดภัยเวลาขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นเวทีมวยสวมหมวกกันน็อกก็ปลอดภัยเหมือนกันครับดูต่อยไม่เข้าครับติดหมดการแยกใกล้จะหมดยกที่4แล้วครับหมดยกพอดีหลังสวนท่าทางโรยๆครับคงจะโมโหตัวเองครับคิดได้ทำไม่ได้ครับมวยหยุดไปนานแต่ว่าถ้าหากว่าฟิตเปรี้ยนะครับลูกนี้กดมาแทงเลยครับลากมาแทงนี่ครับรูปมวยสู้กันไม่ได้ตรงนี้ครับ
หัวสุกหัวสุนนะครับเจอเด็กแข็งแรงกว่าก็เฝ้าดูครับทางสารวัตรเสวกสอนสบายสอนให้แพ้นี่ยากกว่าสอนให้ชนะแล้วครับตอนนี้หมดยกที่4นี่51ครับยกสุดท้ายขึ้นมาปีกลองเชิดเลยครับคล้ายๆจะบอกว่าหลังสวนต้องลุยแล้วนะยกนี้ถ้าไม่น็อกไม่นับนี่แม่ชนะยากจิ้มท้องเอาแล้วครับหลังสวนได้แรงหัวน้ำครับต้นยกนี่เรียกว่าแรงหัวน้ำลุยใหญ่แต่ว่าลุยแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วไม่เกิน1นาทีครับค่อยๆเหี่ยวไปตามสูตรครับเมาแล้วครับมากับหลังสวนต่อยล่างสลับบนบนสลับล่างดูครับแสนเก่งไม่เอาแล้วหัวกันน็อกแน่นอนกว่าครับมาวางแข้งวางแข้งโอ้เตะแล้วก็สวมหมวกกันน็อกเอาแล้วครับเดินทีบแล้วครับโอ้พี่แกบ้างไหมปล่อยให้พี่แกเดินไม่ไหวเดินแล้วแม่ได้ใจยกสุดท้ายที่ถ้าไม่นับไม่น็อกนี่ก็หลังสวนก็คงไม่ชนะแล้วครับล็อกแล้วเนี่ยครับแรงหัวน้ำหมดซะแล้วครับหมดแล้วครับดิ้นไม่หลุดแล้วแหมเคยจะปล้ำฟัดคนอื่นวันนี้โดนน้องปล้ำฟัดเอาครับปีกลองเชิดใกล้จะหมดยกถีบสักทีหนึ่งหลังสวนท่าทางจะรับสารภาพฟุกวางแข้งครับแสนเก่งบอกมือว่าพี่พอดีมั้งเพราะว่าชกไปพี่ก็ไม่ชนะผมแล้วไฟนี้พี่หายใจอีก2ไฟแล้วค่อยมาว่ากันใหม่ล้างตาอีกทีก็ไม่เป็นไรใกล้จะหมดยกนะครับหลังสวนก็รู้ว่าน้องเขาไม่ทำก็ไม่ทำด้วยครับครับจิ้มเบาๆคอยเสียงระฆังหมดยกมวยเงินแสนก็อย่างนี้ครับรู้ว่าสู้กันไม่ได้ยกสุดท้ายก็เคาะเคาะจิ้มจิ้มเบาๆยิ้มยิ้มให้กันบ้างคอยโอกาสแก้มือใหม่ไฟหน้าหลังสวนก็ยิ้มทำลุกไล่ไปงั้นเองครับจิ้มเบาๆรู้กันครับสารภาพนะครับใกล้จะหมดยกแล้วอย่างว่าครับมวยหยุดนานครับ6เดือนนี่เยอะนะครับต่อยท้องถีบค้ำเอาไว้ครับจิ้มท้องขึ้นบนล่างสลับบนบนสลับล่างครับปล่อยให้พอได้เฮกันเล็กน้อยนะครับว่ากันอย่างนั้นหมดยกคงจะต้องลาหายใจเล็กหน่อยครับก็สันเก่งมาขอโทษครับรุ่นพี่ครับอ่อนก็6ปีก็สันเก่งเป็นสินชัยครับชนะคะแนนไปแบบม้วน